สวัสดีค่ะจุนมากเหรอจ้าจุนเขาบานมากกว่าม่านหาม่งแรงค่ะพี่น้องค่ะแฟนจุนเลิกงานบ่ายสามมาปุ๊บกับพากันออกไปข้างนอกค่ะลานเจ้าประจำค่ะไปนั่งดื่มนิดน้อยก็ละสามแก้วขอมากินเขาบานค่ะอันนี้เป็นแกงไตปลาถุงสุดท้ายค่ะเวลาจุนเฮ็ดไวเนาะค่ะเนาะก็สิได้สามรอบกินสามรอบค่ะนี่แหละถุงสุดท้ายของจุนค่ะจุนก็สิกินให้เมื่อเราสิได้เฮ็ดไหมค่ะมาค่ะมากินน้ำกันค่ะThe time now 5 p.m. 30 minutes. I'm going to have Thai Southern style spicy feed organ sour soup. Yeah, in Thai we call gang tai bra. Bra means fish. Come enjoy with me. It's very late, but I am okay for this. Come. มาจ้ะฝนตกหมดมือพี่น้องจุนล่อแฟนจุนให้เลิกงานเนาะค่ะปกติวันศุกร์นั่งสิเลิกเร็วค่ะแต่มื้อนี้นั่งมีหยังเครียดกับเจ้านายหลายอย่างค่ะเครียดงานหลายอย่างหน้าที่ความรับผิดชอบนั่งหลายนั่งกันนิดนึงค่ะ มาค่ะแซ่บๆค่ะถุงสุดท้ายเดี๋ยวมื้อหน้าจุนเฮ็ดไหมเอาขอคำแรกครึ่งมือหมายความว่า แซ่บก็มันเก้มจนอ่ะเอาถั่วงอกเข้าไปก่อนเอาซอสซาดซาลาแน่มื้อนี้บ่สะบัดน้ำหรอกค่ะมันโอเคอยู่จุนเตรียมไว้ก่อนที่แฟนจุนสิเลิกงานเนาะค่ะมื้อนี้เราเลิกงานซาดจุนก็เตรียมของไว้โดนขนมจีนจุนก็ต้มไว้โดนมาค่ะพี่น้องค่ะมามากินแซ่บๆกับจุนค่ะอาหารบานๆเฮาค่ะมะเขือเพื่อนครับเพื่อนบอกว่าน้องจูนคุณจูนเป็นยังคือบ่ลองใส่กะทิมองยังที่หูเนาะค่ะจุนเป็นคนบ่มากินของมันไหมคะของกะทิไหมคะสังเกตมึงอาหารจุนเวลาจุนเฮ็ดกินจุนบ่ค่อยเฮ็ดกินเมนูอย่างที่มีกะทิ จุนเคยซื้อแกงไตปลาสำเร็จรูปอยู่ภูเก็ตมากอยู่ค่ะจุนเพิ่นใช้กะทิน้ำจุนลองชิมแล้วจ้ะจุนก็ตอบในคอมเมนต์ของแฟนคลับเพิ่นอยู่เพิ่นว่าสิแซ่บค่ะแม่ยูค่ะมันก็แซ่บในอีกแบบนึงของคนมักกะทิเนาะค่ะเนาะแต่จุนบ่มักจุนบ่มักของมันแม่ค่ะจุนบ่มักกะทิจุนติดแฟนครับใบอยู่ค่ะเก่งเชียวหวานจุนบ่ได้เฮ็ดกินเพราะว่าเป็นเมนูที่จุนบ่ได้ว่าสิมักคักปานนั้นแม่ค่ะจุนเฮ็ดกินได้อยู่แต่ว่าคิดอยากอีหลีก่อนค่ะคิดอยากอีหลีก่อนแฟนคลับอยากเห็นจุนกินแกงเขียวหวานอยู่คุณยังไม่ได้กินจ้ะคือมากินแบบบานๆพื้นๆความหมายบานๆพื้นๆก็คือว่าธรรมดาไหมคะจุ๋มก็มากินอีหยังทีถามว่าอาหารอีสานไทยอีสานเฮาเพิ่นก็บ่ค่อยเน้นเรื่องกะทิเนาะค่ะเนาะคันเป็นของหวานเพิ่นสิใส่กะทิอยู่ของอีสานก็ได้แต่ถ้าอาหารการกินที่จูนเกิดมาในครอบครัวที่เฮ็ดอาหารกินเพิ่นบ่ได้เฮ็ดกะทิมั้ยค่ะจูนก็เลยติดอาหารแบบนั้นมาก
จุนมักอาหารรสจัดค่ะเผ็ดเผ็ดในที่นี้ก็บ่นว่าเผ็ดสะดงเลยค่ะเด็กเผ็ดคือเฮารับได้ไหมคะจุนรับได้อยู่คันคนกินน้ำจูนเพิ่นก็สิฮู้อยู่ค่ะนี่กินน้ำได้อยู่บ่แม่นว่าเผ็ดคักเผ็ดโพกนั่นดอกใจปลาเข้มข้นมากเมื่อนี้อยู่ร้านบาคนจีนเนาะจ้ะเจ้าของร้านที่ขายอันพวกอันโซ่หวยไหมคะของคนจีนนะจุนให้แฟนจุนถามว่าเป็นยังช่วงนี้แล้วเขาเอาตะกรอใหม่มากพักเพิกแล้วก็เอามากข้าวเหนียวตะกรอแล้วก็เอามากหลายนมจอกนมจีนแล้วก็เอามากจุนบางทีเนาะค่ะเนาะจุนให้แฟนจุนถามให้ที่อยู่ใกล้บ้านขายอยู่หัวมุมก็คุณจะกับสองผัวเมียร้านบาร์คนจีนที่จูนมักไปค่ะที่เพิ่นให้ว่าแดงมากกินค่ะเราบอกว่าช่วงนี้เราเอาผลไม้ลูกหลายกลัวผักสดระวังสิแต่จูนก็สามารถไปเมืองได้อาซิมีอาหารที่เธออยากสิเอาระวังสิน้องอยากสิกินจูนว่าเมื่อก่อนเธอลงผักผักสดทางเอเชียหลายเดี๋ยวนี้เธอบ่ลงเธอลงผลไม้เราว่าเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนแล้วเจ้าของร้านบอกจูนบอกแฟนจูนค่ะว่าแฟนจูนว่าทานเสลดให้จูนเพราะว่าเราแวกนี่ค่ะคันเป็นร้านจีนค่ะเพิ่นสิฮู้จักกันเนาะค่ะเนาะก็จุนหูเลยบางคนก็ได้พ่อจุนหลายแล้วค่ะไม่ได้พ่อหลายมึงเพราะว่าจุนไปพ่อร้านจีนอีกร้านนึงที่ไก่นิดนึงค่ะย่างไก่หน่อยแต่ว่าเป็นยังแต่มันขายผักสดที่จุนอยากกินเนาะค่ะจุนก็เคยเว้าไว้ในคลิปอยู่จุนไปซื้อร้านนั้นหลายเลยนั่นแหละค่ะเล่าแล้วบอกว่าลองเข้าไปเมืองเพื่อเธออยากจะได้เพื่อเธออาจจะพอที่เธอต้องการเนาะบางทีแต่ว่าผักสดบ่มีแล้วบ่หลายคือเก่าแล้วว่ะพ่อเพิ่นอัธยาศัยดีไหมคะส่วนคิดว่าพ่อคว่ำเขาเป็นคนเอเชียน้ำกันค่ะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองค่ะนั่นแหละจุนคิดว่าแบบนั้นเนาะบางเธอไม่ใช่คนฝรั่งหรอกค่ะสิเอาเปรียบคนเอเชียที่อยู่เมืองนอกเอาอีหลีค่ะเอาตรงหลายเดือนที่ผ่านมาอยู่ร้านคนจีนที่เป็นร้านบาร์ที่คุณจุนไปนั่งดื่มเนาะค่ะเนาะคนสเปนนี่แหละค่ะสองผัวเมียเว้าบ่ดีกับเจ้าของร้านที่คุณจุนสนิทเนาะค่ะเนาะเพิ่นนิสัยดีก็ได้เจ้าของร้านคนจีนคนนี้อัธยาศัยไม่ดีดีเจ้าสองผัวเมียนี่ขนาดในกลุ่มของเจ้าของก็จะมีปัญหาคือพวกจุนเห็นแล้วนะคะเขามีปัญหากันมือเรื่องต่อมา
ผัวเมียคู่นี่มีปัญหากับเจ้าของบ่าเจ้าของบ่าเพิ่นเป็นคนจีนบัดเห็นไปเว้าให้เขาว่าเขาเป็นคนจีนแฟนจุนว่าว่าบ่ถูกแฟนจุนสิเขาไปเว้าเนาะค่ะแต่ว่าจุนบ่อยากให้แฟนจุนวุ่นวายแฟนจุนว่าเขาเว้าแบบนี้บ่ถูกต้องเสร็จปุ๊บลูกค้าลูกค้าเจ้าประจำของร้านคนจีนค่ะก็เลยซอยกันบอกว่าคอมเตอร์ก็อยากมากอ่ะไปโลดก็ต้องอันนั้นสินะคะถ้าพักเมื่อนั้นมากสองผัวเมียคนสวีเดนขอโทษค่ะของสองผัวเมียคนสเปนก็ไม่ได้เข้าบาร์นั่นอีกเลยค่ะเขาร้านอาหารคนจีนเลยค่ะเป็นบาร์แอนร้านอาหารค่ะแต่ว่าเรื่องเครื่องดื่มว่าเขากดราคาอย่างนั้นสิแล้วว่าบ่ดีกับเขาจ่ายเงินเขาแต่ว่าบ่ดีเมียจะของร้านค่ะแต่พูดจุนสนิทกันเนาะค่ะเนาะบ่เอาค่ะเอาเงินคืนเลยเอาไปแล้วก็ไล่เขาไปเลยสุดยอดค่ะมันเจ้าก็ดูถูกเขาโปรดเห็นว่าเขาเป็นเอเชียจุนไม่ยอมนะคะหันมาดูถูกจุนแบบนั้นจุนก็สิใส่ขึ้นขึ้นกันแหละทำไมคนเอเชียมันทำไมล่ะเมนบอกจ้ะแต่บางคนดีก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่าก็ว่าไปละค่ะทุกประเทศมันก็มีดีบ่มีดีเนาะค่ะเนาะคนเฮาเจอแบบนั้นกับตัวเฮาเองมั้ยคะเฮาก็ต้องปกป้องศักดิ์ศรีเฮาคือกันแหละว่าจุนใส่ได้แหละอยู่เมืองไทยคือกันสมัยก่อนน่ะ 7-8 ปีที่แล้วมั้งปาติโทมาดูถูกมาดามจุนกูก็ใส่เลยสิไปดื่มหนึ่งแล้วค่ะแขกปัญญาอ่อนคนประเทศอินเดียคือประเทศใดเนี่ยไม่ได้ว่าประเทศเพิ่นบ่ดีหรอกค่ะคนไหมค่ะคนบ่ดีเห็นว่ากูเป็นตาสีกษาหรือปัญญาอ่อนจุนกระไซเลยแล้วแหมแค่ตัวเองมาเปิดเหล้าขวดเดียวแล้วเสือกมาพูดขอโทษค่ะพูดคำไม่สุภาพอีกแล้วมาดูถูกเราพูดคำขอเบอร์เราไม่ให้แล้วมาพูดเราว่าอย่างงู้นอย่างนี้เจ้าของร้านเขาก็รู้จากเราเพราะเราไปดื่มบ่อยเนาะอยู่ BTS ปะขนุเอ้ย BTS อ่ะอ๋อเนาะไว้ตอนนั้นจุนก็ใส่หรอค่ะเอาแม่จุนว่างสิเนี่ยสถานีตำรวจอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเองจุนว่าเลยอยากจะคืนโล่งพากระสุนอยู่มั้งเจ้าทำไมจุนตะคอกใส่เลยยังมาดูถูกจุนเจ้าของร้านเพิ่นบอกพี่จุนขอโทษครับไม่เป็นไรพี่จุนไม่เป็นไรวางสิเนาะผมขอเถอะครับแขกอินเดียแถวใดบ่ลูกในปากีก็ที่ไหนสักที่มาเบ่งใส่เราพอพูดในจุนปุ๊บจุนก็โทรหาแฟนจุนเลยตรงนั้นเลยเอาสิจุนบอกว่าจุนจะขึ้นโรงพักดีมากนะ
แต่เจ้าของร้านไม่อยากให้มีเรื่องอีแขกสองคนนั้นก็เงียบมันก็ประมาณนี้ค่ะมาพูดให้เราบ้าบางครั้งคนอ่ะชอบดูถูกคนโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครไม่ดีค่ะจุนเจอมากับตัวแล้วคนดูถูกสักอย่างอะไรดีถ้าจุนนั่งกินทำคลิปพูดเรื่องส่วนตัวพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้จุนไม่เคยเอาเรื่องอะไรมาดราม่าอย่างนี้ซะหน่อยแต่คนก็ไม่ชอบก็มานี่กับจุนบางครั้งจุนก็คิดว่าในเมื่อจุนยังไม่ไปบวชชีจุนก็นิดนึงตอบกลับไปนิดนึงเหมือนว่าจะก็เผ็ดตั้งเผ็ดตั้งแสบนัวค่ะค่ะพี่น้องค่ะเผ็ดคนเราว่าได้หยามไม่ได้นะคะลองมาหยามกันสิลาไปเยอะแล้วอร่อยมากเข้มข้นพี่น้องค่ะมื้อนี้ว่าผสมภาษาค่ะเพราะว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะเนาะไปหาซื้อของขวัญซื้อนู่นซื้อนี่ส่งใกล้เทศกาลความสุขแล้วค่ะคริสต์มาสกับปีใหม่ว่าพี่น้องค่ะเราจุนซีกินเห็นไหมคะว่าไปไกลแล้วแซ่บโอ้ยโอเคเนาะค่ะแซ่บค่ะค่ะจัดจังเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเนาะจ้าเนาะเมืองก่อนค่ะกระจุนสกินอีหยังเดี๋ยวพอกันค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ